วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงสายกีตาร์นะครับผมคือก่อนหน้านี้เห็นผมเป็นด็อกเตอร์ดีๆนะตอนนี้อันนี้เป็นด็อกเตอร์ EB ก่อนย้ายค่าย EB ก็มาจากอินนี่บอลนะซึ่งเป็นสายยี่ห้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมก็โอ้โหเห็นที่วางอยู่นี่หลากหลายนะฮะสีสันตะการตามากๆนี่แค่ซองนี้ก็น่าซื้อแล้วนะเนี่ยใช่แพ็คเกจสวยเลยแพ็คเกจก็สวยเลยนะครับผมเนี่ยโครงคาแรคเตอร์ของเขาอย่างนี้มาเนิ่นนานแล้วก็จำง่ายด้วยว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นเบอร์อะไรบางคนมาซื้อของนี่ก็มันเลือกจากสีจำจากสีเลยนะฮะคลิปนี้ก็จะมาพูดว่าเออเราจะควรจะใส่สายเบอร์ไหนสายเบอร์ไหนเป็นยังไงทำอะไรขนาดแบบมีผลอะไรยังไงพูดว่าเจาะตื้นเจาะตื้นไปเลยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าที่เราเอามานาวันนี้เนี่ยเป็นสายไฟฟ้าอย่างเดียวจริงๆสายโป่งเขาก็มีนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงสายกีตาร์ไฟฟ้าโอเคคราวนี้เราเริ่มที่สายเบอร์เล็กก่อนเลยเนี่ยเบอร์เล็กสุดเบอร์คือเบอร์8ใช่ไหมพี่ใช่จะมีถือให้โอเคครับนี่นะครับเบอร์8สายเบอร์8ทำไมถึงเรียกว่าเบอร์8บางคนก็เอาสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันเนอะว่าเฮ้ย838ก็คือสายเล็กสุดกับสายเบสที่ใหญ่สุดก็คือสาย6นะครับแน่นอนเล็กจิ๋วเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบบางๆเล่นง่ายๆคนมาเล่นง่ายๆเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับเบอร์8แต่จริงๆถ้ารู้สึกว่ามันเล็กไปเนี่ยขยับออกมาเนี่ยเป็นเบอร์9ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมนี่942รุ่นยอดฮิตเลยนะครับผม942 Super Slinky นะฮะก็คือสายล่าง9นะครับสายบน42ทำไมต้องจำสายบนด้วยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรุ่นนี้รุ่นไฮบริดมันเป็นเบอร์9เหมือนกันแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็น46นะครับผมก็คือเป็นผสมก็คือสายบนจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่มันก็เลยใช้ชื่อว่าไฮบริดสลิงกี้นะครับผมสายบนก็จะไปคล้ายๆกับ10มาตรฐานนะผม10มาตรฐานก็นี่เมื่อกี้สีชมพูแล้วก็อันนี้สีเขียวก็เป็นเบอร์10 46ซึ่งเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่คนก็มักเล่นกันขายดีมากนะครับตอนที่ล่าสุดที่ของหมดไปหลายเดือนนะครับถูกต้องครับทุกคนแบบเฝ้ารอเบอร์10ของขาดตลาด2ตัวนี้นะครับของขาดตลาดเลยใครนึกอะไรไม่ออกว่าจะมาเปลี่ยนสายแต่จำสายไม่ได้อันนี้สำหรับเออร์นี่บอลนะครับผมแนะนำถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมเล่นสบายๆทั้งมือใหม่และมืออาชีพก็เล่นได้ก็เป็นเบอร์9นะครับผมซึ่งจะใส่มาในสายจะใส่มาในกีตาร์เกือบต้องเรียกว่าเกือบทุกรุ่นน่ะส่วนใหญ่ 80% จะใส่เบอร์9มานะครับผมก็จะแล้วต่อไปก็จะเป็นเบอร์10ถ้าอยากได้ใหญ่หน่อยอยากได้ตึงหน่อยนะผมอยากให้มีเบสมีเบสเยอะขึ้นเบสเยอะขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นถูกต้องขยาดอป Efat ก็จริงๆเล่นเบอร์10ดีกว่าเบอร์10ก็ได้แต่ส่วนตัวผมใช้เบอร์นี้นะผมใช้เบอร์นี้บ่อยมากนะครับอยากให้ข้างล่างมันเล่นง่ายบางทีข้างบนก็ดอป Efat ซะบ่อยอะไรเงี้ยส่วนตัวเคยผมจะเลือกใช้เบอร์นี้นะครับซะบ่อยชุดนี้ก็เล่นกันเยอะนะครับก็ไปอยู่ในเซตของคลิปสันนะ946เนี่ยก็ใช่เขาก็มีคอนเซปต์เดียวกันเลยให้มันดันสายให้มันเล่นง่ายโซโล่ข้างล่างง่ายหน่อยใช่แล้วก็สายเบสเวลาเล่นริทึมเนี่ยมันก็จะหนักแน่นหน่อยนะครับก็มีทั้ง10 54นะอันนี้ยกตัวอย่างก็พูดไปไวๆก็จะมีรายละเอียดพวกสายเบสใหญ่ขึ้นนะครับผมข้างล่างเป็นเบอร์10ใช่นะ52เนี่ยสายเบสใช่ไหมครับ52นี่ก็รู้สึกประมาณ D flat หรือ C sharp ก็พอได้แล้วนะครับอันนี้อาจจะ54นี่อาจจะถึง C ก็พอไหวนี่สายพวกสายร็อกสายเมทัลต้องถามนะครับผมมีเรียนว่าดรอปสายไหนดีเพราะว่าเอาจริงๆส่วนใหญ่แล้วเซตดรอป C นะครับที่ใช้กันมากสุดจะเป็น1052เพราะงั้นตัวนี้1054ก็ดรอป C ได้น่าจะสบายจริงจริง1052ก็มีมันจะเป็น heavy bottom แต่ว่าของหมดอยู่ก็น่ะขายดีเห็นไหมใช่ใช่เซตดอกซีเขาสั่ง152กันเยอะนะครับใครสนใจก็สั่งเป็นกล่องเลยนะครับแล้วของหมดนี่รับรองว่าตามหากันจ้าละวันทีเดียว อันนี้รุ่นใหม่นะแนะนำก่อนซองสีสวยเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคนที่ชอบอะไรไม่ค่อยเต็มอ่ะขอนิ่นเกินนิดนึงขออีกนิดนึงละเอียดเยอะอีกนิดนึงได้ไหมเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมได้ทำมาให้แล้วนะครับผม 9.5 นะครับผม 10.5 นี่3โดยเฉพาะเบอร์10นี่ 10.5 13.5 17.5 นี่คือแบบละเอียดยิบต่อไปก็นี่คืออย่าสับสนนะครับผมว่ามันเป็นเนี่ยมันจะใช่ชุดนี้2ชุดนี้มันสีเดียวกันแล้วก็วิธีการออกแบบคล้ายกันแต่ว่าอันนี้จะเป็น7สายนะครับโดยโครงสร้างก็ยังคล้ายๆเดิมคือถ้าอยากได้ตึงหน่อยก็เบอร์10นะครับผมอยากได้เล่นง่ายหน่อย
นะสำหรับคนฝึกหัดนะอยากจะมาถึงก็7สายเลยแต่ว่าอยากได้ให้เล่นง่ายๆก็เป็นชุดเบอร์9ก็เลือกสรรกันไปใช้เลยนะครับแล้วก็ขยับอันนี้เป็นสายเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับจริงๆส่วนตัวผมไม่ได้คุกคีกับเบอร์12มากนะแต่ว่า11ก็ยังมีใช้บ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ11 54จริงๆโดยมาตรฐานเนี่ยมันเบอร์11เนี่ยสายเบสจะเป็น48แต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมก็จะเป็นสายเบส54ถ้ายังไม่ใหญ่พอนะครับก็จะมีเบอร์12ให้นะครับผมใช่แบบมอสลิงกี้เนี่ยเป็น1262นะครับ1262ต่อไปสายชุด8สายไม่ได้มีแค่6ไม่ได้มีแค่7เดี๋ยวนี้โมเดิร์นจริงๆนะมี8มี9แล้วมีทั้ง8สายนะครับมีทั้ง9สายเอาไว้จุกันไปเลยนะครับผมเกือบจะไปเล่นเบสกันอยู่แล้วนะฮะใหญ่จริงๆนะครับทะลุแล้วบนสุดเป็นไรอ่ะบนสุดเท่าไหร่อ่ะบนสุดเบอร์9นี่105นะครับผม105นี่คือเบสดีๆนี่เองนะเบสในคาบกีตาร์นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นทั้ง2อย่างนะซึ่งก็สำหรับสายเขาเรียกว่าหนึ่งในเจ้าตลาดหรือผู้นำของสายกีตาร์แล้วก็สายเบสนะครับผมก็จริงๆเอามาเป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่อยากจะได้ประสิทธิภาพของ3สายล่างที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับผมยังต้องเป็นรุ่นนี้คนหน่อยขาดได้ยากด้วยการพันเนี่ยปลายสายเนี่ยตรงหมุดเนี่ยมันจะพันหนาขึ้นนะครับผมทำให้การเล่นดันสายสมมติคนโหดูดันมากนะเล่นแบบดันโคตรบูนะโคตรบูหรือแม้แต่โคตรล็อกสายป้องกันสายขาดได้นะดันทีท่าเสียงครึ่งอะไรเงี้ยนะใช่ใช่โอ้เดี๋ยวนะทำไมไม่ทนรูดรูดมันเล่นเลยนิ้วหักกันพอดีนะครับโอ้แล้วถ้ายิ่งสายล่างใหญ่ๆด้วยนะอันนี้คือจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมอันนี้คือรุ่นอะไรครับรุ่น RPS นะครับจำง่ายๆนะครับ3ตัว RPS นะฮะก็มีทั้งเหมือนกันครับมีเบอร์9นะครับยอดนิยมสีชมพูนะฮะRPS นะครับแล้วก็เบอร์10เบอร์11อันนี้คือตัวอย่างที่เขานิยมกันก่อนคำถามเลยนะตามมาเลยถามว่าพี่ครับมันใช้แทนธรรมดาได้ไหมมันดีกว่ายังไงเนี่ยจะเจอบ่อยมากอ๋อจริงๆ3สายล่างต่างกันแค่นั้นหลักๆนะครับแน่นอนราคาเพิ่มขึ้นมานี่มันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นที่ชูมาดีกว่านะครับผมก็แนะนำสำหรับคนที่ชอบดันสายบ่อยๆแล้วกันนะครับผม RPS นะครับ RPS จริงๆยังมีรุ่นอื่นอีกเช่นพวกพาราดามนี่เคมว่าคงทนมากนะครับผมที่สุดในรุ่นของเออร์ดิบอลแล้วที่สุดของแจ้เลยนะครับในรุ่นนะครับแล้วก็มีโคเต็ดด้วยโคเต็ดก็มีสำหรับคนที่ชอบฟิลแบบเคลือบสายนะครับผมยืดอายุการใช้งานนะครับผมอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโคบอลนี่ก็จะให้เอาท์พุตที่แรงขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับผมหัวโน้ตที่แข็งแรงนะครับผมพุ่งเลยแหละพุ่งเลยคนที่ชอบอะไรแรงๆแล้วก็ชัดเจนนี่แนะนำโคบอลจริงๆมีสายกีตาร์โป่งอีกนะครับก็จะเป็นเอนี่บอลเอิร์ธวูดนะครับก็ขายดีเหมือนกันใครสนใจเพิ่มเติมก็เข้าไปในเว็บ Big Tone นะครับเพื่อเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมรายละเอียดต่างๆแล้วก็ราคาได้นะครับมีอะไรก็สอบถามในแชทได้เลยสำหรับสายเอนี่บอลก็ฝากไปด้วยนะครับผมโอเคไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงอย่างอื่นอะไรก็คอยติดตามกันนะผมวันนี้เจาะตื่นเออดิบอลเออดิบอลนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ